สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยดูวุ่นวายจังเลยเตรียมเอกสารไปมอบตัวค่ะครับผมตอนนี้ก็คือน้องฟิลสอบเข้าที่โรงเรียนบางประกอบได้แล้วนะครับน้องฟิลครับพร้อมไหมครับลูกพร้อมค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเขียนอยู่เขียนอยู่นะครับพี่ฟิลทำอะไรอยู่คะกรอกทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องโอ้โหนี่เป็นผู้ปกครองของเราอ่ะแล้ววันนี้ต้องไปมอบตัวน้องใช่ไหมคะใช่แม่ไม่ได้ไปอ่ะลูกไม่ได้ไปก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปดูแลน้องละกันนะครับใช่ตอนนี้พี่ฟิล์มก็กำลังเตรียมเอกสารทั้งหมดอยู่นะครับแล้วก็เตรียมเอาไปมอบตัวให้กับน้องฟิล์นะครับค่ะแม่ครับวันนี้น้องฟิล์มไปมอบตัวเสร็จต้องทำอะไรบ้างก็มั้งเห็นเขาบอกว่าใช่ต้องซื้อชุดนักเรียนชุดพาระแล้วก็ชุดสีขาวเขาใช่ไหมลูกทำมานะแล้วก็ชุดเนนารีค่ะครับผมแล้วก็พวกสมุดหนังสือแล้วครับแม่อันนี้ต้องไปถามเขาข้างในค่ะครับเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราน่าจะมอบตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อชุดกลับมาแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าชุดนักเรียนของที่นี่มีอะไรบ้างนะครับน้องฟิลขอความรู้สึกหน่อยค่ะลูกก็ดีใจนึกว่าจะไม่ติดแล้วแบบคนท้ายเฮ้ยเลื่อนดูเฮ้ยทำไมมันแทบจะไม่เหลือแล้วใช่แบบอยู่เกือบคนสุดท้ายอยู่คนที่90พอแล้ว96คนเกือบไม่รอดแล้วก็ยังดีนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงกี่โมงแล้วแม่บ่าย2ป่ะบ่าย 2:20 ถึง 4:30 ใช่3โมงไม่ใช่หรอ3โมงเป๊ะใช่3เนี่ยดีแล้วไม่เอาแม่ไปดีแล้วโอ้โหสอบติดแต่ไม่ไปมอบตัวโดนสลัดสิทธิ์โอ้โหกาแฟร้องไห้เลยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ให้พี่ฟิล์มพาไปแล้วกันนะครับค่ะโอเคได้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดนักเรียนทั้งหมดนะครับที่น้องฟิวได้กลับมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมน่าจะเยอะครับผมตอนนี้นะครับก็ใกล้จะบ่าย2แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ฟิล์มนะครับจะพาน้องฟิวไปมอบตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมนะแล้วแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยววันนี้มอบหน้าที่ให้พี่ฟิล์มไปแล้วเดี๋ยวแม่จะรอด้านนอกใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้น้องฟิวไปเนี่ยก็คือจะเลือกซื้อชุดกลับมาเลยแล้วเดี๋ยวพอกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวเรามาดูว่าชุดที่น้องฟิวได้มาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับค่ะค่ะโอเคครับผมงั้นพร้อมแล้วไปกันเลยรอดูที่ตอนกลับมานะคะจะเป็นเด็กมองกล่องเต็มตัวพร้อมกับชุดใหม่ครับผมไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าอะไรชื่อผิดพลาดค่ะว้าวไม่รู้คนที่97เขารับ96โอเคไปตอนนี้นะคะเราก็พาน้องฟิวมาถึงโรงเรียนบางประกองเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอกสารในการมอบตัวนะคะค่ะก็คือเข้ามาโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีจุดมอบตัวใช่ไหมน้องฟิวอยู่ห้อง1ทับ6ก็ต้องขึ้นตึกมาที่ชั้น3นะคะชั้น6โอเคทำไมพี่ต้องขึ้นมาด้วยเนี่ยรู้สึกหอบแล้วผู้ปกครองมาชั้น3นี่เพิ่งชั้น2นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามอบตัวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปซื้อชุดด้วยใช่ไหมกับหนังสือข้างล่างเลยโอเคก็สีประจำโรงเรียนก็คือเห็นได้ชัดนะคะชมพูเขียวใช่ตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็จ่ายค่าเทอมกับค่าบำรุงรักษาต่างๆก็ทั้งหมด 6,000 นะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปดูชุดนักเรียนกันใช่แล้วก็หนังสือด้วยโอเคไปตอนนี้น้องฟิวก็กำลังจะมารับหนังสือแต่ค่าหนังสืออ่ะรัฐบาลก็คือเขาให้ฟรีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือลงชื่อฟิวต้องเป็นคนแบกนะโอ้ไม่โอ้โหสิก็เราเรียนที่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวเซ็นก่อนนะคะหนังสือก็คือแบบเป็นตั้งเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีหนังสือสมุดด้วยอันนี้ก็จะเป็นลิสต์หนังสือนะคะที่น้องฟิวต้องมีแล้วก็ได้โบด้วย2เซตกับลิสต์แบกนะคะเรียบร้อยน้องฟิวก็กำลังเรียงอยู่นะคะว่าแบบว่าหนังสือครบหรือเปล่าใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูซิแล้วไงต่อแล้วก็ดูก็มีวิเศษใช่ไหม uh-huh. แล้วก็จะมีเป็นเทคโนโลยีเรียบร้อยเทคโนสังคม uh-huh. ประวัติ uh-huh. ดนตรีทัศนศิลป์ทัศนศิลป์13กับ15ครูบอกยังไม่ได้อ่าฮะแล้วก็มีสุขศึกษาโอเคครบครบใช่ไหม11เล่มนี่นะคะแบกกลับบ้านจุกๆเลยเรียบร้อยแล้วก็ได้สมุดมาด้วยใช่ไหมใช่โอเคได้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวน้องฟิวก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะคะทำไมเหงื่อออกอ่ะหน้ามืดตามัวเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้พี่พินทำอะไรอยู่คะกำลังจะมาซื้อชุดนักเรียนก็ต้องเขียนให้เรียบร้อยก่อนใช่แล้วค่อยวัดตัวใช่โอเคก็เราจะกรอกต่อไปเขียนชัดเจนหรือยังชัดเจนใช่ไหมไม่เขาบอกว่าให้เขียนสวยๆหน่อยสวยอยู่แล้วหรือเปล่าหมายถึงลายมือนะไม่ใช่หน้าตานะเฮ้ยทำไมเราหยาบคายอ่ะเขียนเบอร์โทร
โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาตัดอีกทีตอนวัดตัวเลยละกันใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอวน้องฟิวเนี่ยเท่าไหร่นี่นะคะเด็กหญิงสุชาลัตกำลังลองกระโปรงอยากถอดกระโปรงเก่ามากเอวเท่าไหร่นะ30ก็แค่30เองก็แค่30เองก็ต้องเผื่อไว้สักนิ้วไหมดีไหมนิ้วเดียวเองหรอนิ้วไม่เผื่อหนูโตเหรอ3ปีเอวจะใหญ่กว่านี้อีกเหรอมันต้องมีถึง35บ้างแหละดูดิแล้วก็เดี๋ยวดูเสื้อเสื้อบอกพี่เขาเอาใหญ่ๆเลยเอาแบบว่าแขนอะตรงแขนอะให้มันอยู่ประมาณช่วงแถวๆตรงเนี้ยเกือบถึงศอกอะไม่ไม่ถ้าใส่ไปนานๆอาจจะร้อยจะหดจริงๆนี่นะคะก็อันนี้ใส่ไปของตาสมอเลยของโรงเรียนนะคะนี่นะคะเสื้อ46กระโปรงเอว30ยาว26กระโปรงเอว31อ๋อ31เผื่อไว้นิ้วนึงไม่ใช่30ฟิวโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ซื้ออะไรไปแล้วบ้างมีอุปกรณ์เนนาลีแล้วก็มีหนังสือหนังสือใช่ไหมแล้วก็ซื้อชุดไปแล้วใช่แล้วต่อไปเราจะไปซื้อชุดพละกับชุดปฏิบัติธรรมค่ะธรรมะธรรมโมนะช่วงนี้ธรรมะธรรมโมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงใช่ไหมรอก่อนคือแบบของเยอะมากเยอะมากจริงจังโอเคเดี๋ยวเขาเรียกขึ้นไปพูดเดี๋ยวเราค่อยถ่ายกันต่อเนาะตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ขึ้นมาดูเสื้อผ้าแล้วใช่ไหมก็จะเป็นเสื้อพละกับชุดปฏิบัติธรรมนะคะก็ชุดปฏิบัติธรรมจะเป็นสีขาวก็เลือกไซส์เป็น XL กับ L ไว้ใช่แต่ว่าที่ถืออยู่เนี่ยจะเป็นเสื้อพละนะคะบางกอกวิทยาโฟมสีโกงแบบนี้ก็ตัวนี้แหละตัวนี้ก็เท่าชุดปฏิบัติธรรมเลยใช่ปะงั้นก็เอาอันนี้เป็น XL เหมือนกันจริงๆ L เนาะใช่เพราะว่าแถบตรงข้างเองจะเป็นเขียวชมพูชมพูเขียวอ่ะใช่ก็ระหว่างเดินมาจ่ายตังค่าชุดพละใช่ไหมกับตัวอะไรนะชุดปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาเป็นกระเป๋าด้วยนะคะกับถุงเท้าอีก5คู่แล้วคือตอนที่เรียนสวนกุหลาบอ่ะเขาไม่ให้ใช้แบบนี้นะถือว่าผิดกฎใส่สีขาวล้วนใช่แต่ว่าที่นี่เขาให้ใส่ได้นะคะใช่ไหนโชว์กระเป๋าอีกทีนึงดินี่โอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์อันนี้กันไปครับผมตอนนี้นะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับค่ะโอเคครับผมไปได้อะไรมาบ้างคะน้องฟิววันนี้เยอะมากก็คือเหลืออย่างเดียวก็คือชุดนักเรียนกับชุดเนนารีใช่ที่หัวจองไว้แล้วเราเพิ่งสั่งเหรอครับใช่แล้วมีอะไรบ้างแม่ตารางเรียนตารางเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นชีพความรู้เอาไว้เรียนตอนช่วงประถมนิเทศหรือว่าปอกพื้นฐานนะปอกพื้นฐานปอกพื้นฐานโอเคค่ะก็ในเซตต่างๆที่เอาไว้รอรับชุดอะไรแบบนี้ก็อยู่ตรงนี้โอเคครับผมแล้วก็มีอะไรอีกคะน้องฟิวมีหนังสือหนังสือเขาเป็นไงอันนี้เป็นสมุดนะคะเขียวใช่ไหมสมุดเขียนว่าโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมเย้อ่ะต่อไปครับหนังสือก็คือขาดใช่ก็คือขาดอีก2เล่มเป็นเล่มที่13กับเล่มที่15โอเคได้ครับอันนี้จะเป็นของห้องปกติแล้วก็มีโบ2เส้นใช่แถมมากับลิชแบนไม่ต้องซื้อนะคะให้ฟรีนี่ค่ะทุกคนต้องมีอะไรเงี้ยใช่โอเคในส่วนนี้เดี๋ยวรอไปดูจัดกระเป๋าละกันนะครับจัดกระเป๋าเรียนนะครูบอกว่าถ้าหนังสือหายเนี่ยโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบนะคะต้องแบบดูแลไว้อย่างดีแล้วก็ต่อไปครับอุปกรณ์เนี่ยนารีก็คือน้องฟิวเห็นของยูวากาชาคือแบบให้มันดีมากมันต้องสั่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 งอยากได้อยากเป็นมากในชุดสีสวยนะคะนี่แล้วหมวกอ่ะฟิวบอกว่าอุ้ยมันพอดีไปเขาบอกว่าเนี่ยเบอร์8ใหญ่สุดแล้วก็คือแบบเศร้าไงโรงเรียนเก่าคือน้องฟิวต้องไปแลกหมวกกับเพื่อนเพราะมันใหญ่กว่าอันนี้คือน้องฟิวเล็กมากซึ่งก็ใส่ได้แค่นี้แบบแน่นๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม.1เขาทำผมยังไงแต่แม่โรงเรียนน้องบางประกอบเขาให้ใส่ถุงเท้าพื้นดำมากถือว่าถูกระเบียบแต่ของฟิล์มคือใส่ไม่ได้นะตอนอยู่สวนกุหลาบต้องใส่แบบเป็นเส้นหมี่สีขาวก็มีอะไรครับติดตรงข้างๆตรงบ่าอ๋อตรงไหล่ใช่ไหมสารศาสตร์ไม่มีนะน้องฟิล์มไม่ได้ใส่ถ้าเราเป็นประถมยังไม่ต้องก็จะประมาณนี้นะคะก็ตรงเนี้ยตรงสีเหลืองๆเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียนใช่เย็บโรงเรียนตรงแขนค่ะใช่ตรงนี้เป็นสีฟ้าแบบละลายกันมีอะไรตรงโน้นอีกเอามาโชว์นะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าด้วยชุดพละด้วยใช่กระเป๋าถุงเท้าเดี๋ยวดูกระเป๋าหน่อยกระเป๋านี่ดำโอ้ลองกระเป๋าก็คิดว่าจะได้ใช้ใบต่อจากพี่และสวนกุหลาบมาติดนู่นแล้วก็มีถุงเท้า5คู่5คู่คู่ละ20ตัว5คู่100กระเป๋าอีก360จำราคาดีแม่นเลยปังก็คือห้ามใช้กระเป๋าอื่นใช่ไหม B PK เห็นไหมใช่ต้องเป็นกระเป๋าของโรงเรียนเท่านี้นี่เลยค่ะอย่างเท่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะสีสันจะน้อยนิดนึงนะคะสีสันจะแบบนิดนึงอ่ะ
นี่คืออักษรย่อนะครับแล้วก็เป็นโลโก้โรงเรียนที่เป็นชมพูเขียวเขียวชมพูนักเรียนทุกคนก็คือต้องใช้กระเป๋าเหมือนกันหมดใช่ไหมก็เหมือนโรงเรียนฟิล์มก็ต้องเป็นชมพูฟ้าของโรงเรียนเท่านั้นครับครับต่อมาเป็นชุดลาสวนเดี๋ยวนะครับเกงสีอะไรลูกสีออกกลมไงกลมนุ่นเกงสีกลมแถบเป็นสีโรงเรียนครับหนูใส่ได้ใช่ไหมแม่ได้มันมีเชือกเสื้อ XLเสื้อก็สีกลมเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะสีว้าถ้าเทียบกับโรงเรียนฟิล์มก็คือแบบของฟิล์มคัลเลอร์ฟูลมากชมพูฟ้าแบบชมพูชมพูโอเคนะครับไหนปฏิบัติธรรมโชว์หน่อยดิชุดปฏิบัติธรรมชุดคือขาวจ้วนี่ใจเราจะสะอาดขึ้นเยอะเมื่อใส่ชุดนี้ต้องนี่อันนี้เป็นกางเกงกางเกงก็จะคล้ายๆชุดพละเลยแต่เป็นสีขาวใช่แล้วค่ะแล้วเสื้อคะเสื้อจะเป็นเหมือนเสื้อโปโลวะถูกต้องเสื้อโปโลไหมแล้วก็ตรงโลโก้จะเป็นแบบปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนกงจักรอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นชุดขาวนะครับใช่โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับน้องฟิวก็ได้ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วก็และเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนบางประกอบแล้ววันนี้นะคะเราก็พาน้องฟิวไปมอบตัวแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนชุดแล้วก็จ่ายค่าเทอมอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นเด็กโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมนะคะเย้ฟูมปิ่มเนาะลิทแบนที่ใส่ปุ๊บใช่คือชอบมากคือเขาแจกฟรีไงเขาบอกนี่นะคะการนักเรียนบางประกอบเนี่ยก็รับไปเลยค่ะคือปุ๊บถุยไงอยู่อันเดียวโอเคครับผมแล้วก็น้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับที่สอบได้โรงเรียนอะไรกันบ้างหรือว่าไปเรียนต่อที่ไหนบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ได้ที่เรียนกันไวๆนะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย